ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกฎหมายค่ะโดยเรากำลังพูดถึงกฎหมายที่เรียกกันสั้นๆว่ากฎหมายรัฐวิสาหกิจนั่นเองค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นะคะมีมติรับหลักการวาระแรกร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจซึ่งแม้เนื้อหาของร่างกฎหมายก็ชัดเจนว่าจะเป็นการพัฒนาการทำงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่หลายฝ่ายค่ะก็ยังมีความเป็นห่วงเหลือเกินโดยเฉพาะจากกลุ่ม NGO ค่ะขออนุญาตระบุชื่อนะคะคือคุณรสนาโตศิตระกูลอดีตสปท.นั่นเองก็ได้โพสต์ใน Facebook ส่วนบุคคลค่ะเป็นห่วงว่ากฎหมายฉบับนี้อาจจะส่งผลให้เกิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบบมีวาระซ่อนเร้นในอนาคตหรือไม่ช่วงนี้เดี๋ยวตรวจสอบข้อเท็จจริงสักนิดนึงค่ะกับคุณเอกนิติธันประภาสผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.กระทรวงการคลังท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านผอ.คะครับสวัสดีครับคุณธนัญญาครับท่านผู้ชมครับค่ะต้องถามอย่างแรกเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเจตนารมณ์หลักการสำคัญที่แท้จริงในการจัดทำกฎหมายฉบับนี้เป็นแบบที่มีคนตั้งข้อสังเกตหรือไม่คะท่านผอ.คะครับต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าพ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจนะครับค่ะผมขอยืนยันเลยว่าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมหรือซ่อนเงื่อนใดๆนะครับเพราะกฎหมายนี้เนี่ยจุดมุ่งหมายชื่อก็บอกนะครับคือพ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลก็คือ Good Governance นะครับเอาหลักธรรมาภิบาลที่ดีเอามาใช้กับการพัฒนาระบบวิสาหกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวใจของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีเรื่องสำคัญที่สำคัญเนี่ยอยู่6เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือการเอาคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเนี่ยยกระดับให้เป็นคณะกรรมการระดับชาติภายใต้กฎหมายเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ารัฐวิสาหกิจต่างคนต่างทำแล้วก็ในอดีตนะครับรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ไปอยู่กับกระทรวงเจ้าสังกัดคนละพรรคการเมืองเนี่ยนโยบายก็ไปคนละทิศคนละทางนะครับผมพูดให้เห็นภาพง่ายๆเช่นเรื่องการไฟฟ้าเนี่ยนะครับไฟฟ้านครหลวงเนี่ยดูแลสายไฟฟ้าในกรุงเทพแล้วก็ตัวของบริษัท TOT เนี่ยดูสายเคเบิลนะครับก็อยู่กับกระทรวง ICT ในอดีตแค่รัฐมนตรีคนละกระทรวงกันเนี่ยต่างคนยังไม่คุยกันอยู่คนละพรรคเนี่ยนะครับยิ่งยากใหญ่การจะเอาสายลงดินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เราถึงมีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่ท่านนายกตั้งขึ้นมานะครับเป็นกรรมการที่ตั้งโดยระเบียบสำนักนายกมันทำให้เกิดการบูรณาการของการดำเนินนโยบายนะครับมาเองแม้ว่าจะอยู่คนละกระทรวงกันก็สามารถดำเนินนโยบายในทิศทางเดียวกันได้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเลยเนี่ยก็คือการมียุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยครับมียุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้รัฐวิสาหกิจที่แต่ก่อนต่างคนต่างทำเนี่ยต่อไปต้องทำงานให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรื่องที่3ครับคือเรื่องเอาระบบธรรมาภิบาลที่ดีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนี่ยมาบังคับใช้กับรัฐวิสาหกิจเลยครับจะให้มีการรัฐวิสาหกิจทุกแห่งเนี่ยนะครับจะต้องมีกระบวนการเปิดเผยโปร่งใสนะครับมีระบบธรรมาภิบาลที่ดีมันจะทำให้ลดแก้ปัญหาคอร์รัปชันตรงนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับค่ะนะครับเรื่องที่4ครับคือการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในอดีตเนี่ยกรรมการรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะมักจะแต่งตั้งโดยนักการเมืองเพราะกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าผู้มีอำนาจแต่งตั้งเช่นก็คือรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแต่ไม่เคยบอกที่มาครับว่าที่มาเนี่ยกรรมการจะมาจากไหนควรจะเป็นใครอันนี้คือคนรอใช่ไหมคะอันนี้คือกรรมการของรัฐวิสาหกิจในระดับแต่ละรัฐวิสาหกิจเลยครับบอกเลยครับบอกรัฐวิสาหกิจเลยเนี่ยในกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยจะให้มีกระบวนการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจเลยครับว่าคนที่จะมาเป็นบอร์ดเนี่ยควรจะมีสาระหลักด้านไหนบ้างควรจะมีความรู้ความชำนาญด้านไหนบ้างอย่างผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเช่นบอร์ดของการไฟฟ้าเนี่ยคนที่มาเป็นกรรมการการไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีการกำหนดสาระหลักว่าการไฟฟ้าสายผลิตแห่งประเทศไทยสมมตินะครับต้องการกรรมการที่รู้เรื่องด้านไหนบ้างเช่นรู้เป็นวิศวะไฟฟ้าหรือเป็นนิติกรนักกฎหมายที่ดูแลเรื่องสัญญาขายไฟอะไรนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยจะมีกรรมการกลั่นกรองมาดูว่าใครล่ะที่มีคุณสมบัติตรงนี้มีความรู้ความสามารถแล้วก็ตรงนี้เนี่ย
เราสามารถกลั่นกรองไปเสนอชื่อให้รัฐมนตรีเป็นคนเลือกจากชื่อที่เรากลั่นกรองมาไม่ใช่รัฐมนตรีจะหยิบเพื่อนตัวเองคนละอาชีพมาเป็นบอร์ดของการไฟฟ้าได้เหมือนแน่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้กระบวนการเนี่ยมีความชัดเจนและที่สำคัญนะครับกฎหมายนี้ให้เปิดเผยด้วยครับกระบวนการกลั่นกรองเนี่ยให้เกิดความชัดเจนเพราะฉะนั้นสังคมก็จะได้ตรวจสอบได้นะครับค่ะนะครับอันนี้คือเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้าก็จะมีการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติขึ้นมาโอ้อันนี้สำคัญเลยค่ะค่ะอันนี้แหละครับที่เป็นประเด็นที่อาจจะมีสื่อสังคมออนไลน์มาทักว่าเอ๊ะทำไมต้องตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติขึ้นมาเป็นการแปลรูปซ่อนเงื่อนหรือเปล่าค่ะอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยรัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยนะครับมีอยู่2ประเภทเอาคร่าวๆนะครับประเภทหนึ่งก็ประเภทที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งโดยกฎหมายเช่นเราจะได้ยินชื่อว่าพวกองค์การทั้งหลายเช่นการไฟฟ้าการรถไฟนะครับการทางพิเศษตรงนี้เขาจะมีกฎหมายจัดตั้งของเขาเช่นพ.ร.บ.การรถไฟก็จัดตั้งรถไฟขึ้นมาอันนี้เป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่งนะครับตอนนี้มีอยู่44แห่งนะครับแล้วก็มีรัฐวิสาหกิจอีกประเภทหนึ่งที่เขาเป็นลูกบริษัทเช่นบริษัทปตท.บริษัท GOT บริษัทไปรษณีย์ไทยเนี่ยนะครับมันอยู่ในรูปของบริษัทการตรงนี้เนี่ยนะครับรัฐวิสาหกิจที่เป็นลูกบริษัทเนี่ยเราจะมารวมศูนย์การจัดการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้ชื่อบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาตินะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยจะตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติขึ้นมาและขอยืนยันนะครับว่ากระทรวงคลังในถือหุ้นเขียนไว้เลยว่าถือหุ้น 100% นะครับและห้ามขายหุ้นด้วยนะครับให้คนอื่นนะครับห้ามเปลี่ยนมือเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีการแปลรูปใดๆอย่างชัดเจนอย่างสื่อสังคมออนไลน์ที่ออกมาตอนแรกนี่นะครับออกมาบอกว่ากระทรวงคลังเป็นเพียงผู้ถือหุ้นคนเดียวคนเดียวเท่านั้นแล้วก็อาจจะเอาไปให้ขายให้เอกชนผมขอยืนยันเลยครับในกฎหมายล็อกไว้ชัดเจนว่ากระทรวงการคลังต้องถือ 100% และห้ามโอนเปลี่ยนมือด้วยนะครับค่ะค่ะทีนี้ก็มาต่อประเด็นที่2อ้าวแล้วรัฐวิสาหกิจที่เข้าไปอยู่ใต้นั้นเนี่ยเขาจะคงเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่หรือเปล่าก็มีสื่อสังคมออนไลน์ออกมาอีกครับว่าเนี่ยทําจะให้เขาเนี่ยหมดความเป็นรัฐวิสาหกิจในกฎหมายเนี่ยเลยเขียนไว้ชัดเลยครับว่ารัฐวิสาหกิจที่จะไปอยู่ภายใต้บรรษัทเนี่ยนะครับก็ยังคงความเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่อันนี้เขียนในทั้งหลักการและเหตุผลในหน้าที่1ของกฎหมายเลยครับแล้วในรายละเอียดเนี่ยเขียนระบุไว้ชัดด้วยครับว่ายังคงความเป็นรัฐวิสาหกิจโดยยังให้พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสำคัญเนี่ยยังคงใช้อยู่กับพนักงานด้วยหมายความว่าที่เขากลัวว่าอันนี้จะทำให้สหภาพยกเลิกไปเนี่ยผมขอยืนยันครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นรัฐวิสาหกิจเขายังคงเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่สหภาพเป็นอยู่ยังไงก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ขอยืนยันและเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยคนรอเนี่ยจะไปลดสัดส่วนบริษัทเหล่านี้ได้อีกผมที่เขาเรียกว่าแปรรูปซ่อนเงื่อนนะครับผมขอเรียนเลยครับว่าในกฎหมายเนี่ยเราเขียนไว้เลยว่าการที่จะลดสัดส่วนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายนี้เลยการลดสัดส่วนเนี่ยในปัจจุบันนะครับต่อให้ไม่มีกฎหมายนี้เนี่ยนะครับการลดสัดส่วนทำได้โดยแค่มติครม.เท่านั้นเองว่าให้ลดสัดส่วนลงแต่กฎหมายนี้ไปเขียนล็อกไว้อีกชั้นด้วยว่าการที่จะไปลดสัดส่วนเนี่ยต้องให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่เราเรียกกันว่าซูเปอร์บอร์ดให้ความเห็นด้วยคือล็อกไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับจะเห็นเลยนะฮะว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เราไม่มีเจตนารมณ์ในการแปรรูปทั้งทางตรงทางอ้อมไม่ได้มีการซ่อนเงื่อนใดๆนะครับค่ะพอ.ค่ะค่อนข้างชัดเจนค่ะในเรื่องของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีการซ่อนเงื่อนแน่นอนอันนี้เราพอเห็นภาพแล้วค่ะแต่จะมีอีกข้อวิจารณ์หนึ่งที่ดิฉันตรวจสอบข้อมูลมานะคะมีเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยรัฐสภาเสียก่อนแต่บางคนบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เข้าแค่สนช.เข้าแค่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นสภาเสียงข้างเดียวที่แต่งตั้งมาโดยรัฐบาลหรือว่าคสช.ตรงนี้มีข้อเท็จจริงยังไงบ้างคะผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าต้องเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้ทำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบถ้วนทุกประการหนึ่งคือเราได้ผ่านปักการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนะครับของทั้งประชาชนของสหภาพต่างๆตรงนี้แหละครับที่เราเอาข้อสังเกตเราถึงรู้ว่าสหภาพก็กลัวว่าไอ้กฎหมายนี้จะไปแปรรูปเขาจะทำให้รัฐวิสาหกิจความเป็นรัฐวิสาหกิจเขาหมดไปเราถึงได้ที่เมื่อกี้ที่ผมได้พูดถึงว่ากฎหมายฉบับนี้เราถึงเขียนล็อกไว้ชัดเจนว่ายังคงความเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่แม้จะโอนไปอยู่ภายใต้บรรษัทก็ตาม
นอกจากนั้นเนี่ยกระบวนการกลั่นกรองทางกฎหมายเนี่ยนะครับในวาระที่1เนี่ยนะครับของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยอภิปรายกันอย่างเต็มที่เลยครับแล้วก็ไม่ตอนนี้ขณะนี้เนี่ยอยู่ในวาระที่2ได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาซึ่งก็จะรับฟังความคิดเห็นได้นะครับก็มีกรรมการกรรมการเนี่ยจะมาพิจารณากันกรองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นกระบวนการตรวจสอบกระบวนการหนึ่งซึ่งจะช่วยทำให้กฎหมายเนี่ยมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับรอบคอบมากขึ้นการที่จะไปบอกว่าเมาเก่งแล้วก็ทำให้กฎหมายเนี่ยมันผ่านไปเลยไม่งั้นกฎหมายนี้ก็เสนอออกมาเป็นพระราชกำหนดแล้วครับหรือตรงนั้นเนี่ยคือไม่ได้ฟังใครเลยกระบวนการปัจจุบันเนี่ยที่รับฟังกันอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้ผ่านกระบวนการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีกระบวนการกลั่นกรองตามกฎหมายครบถ้วนประการนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันได้ครับว่ากระบวนการตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับและขณะนี้เราก็อยู่ในกระบวนการชั้นกรรมธิการซึ่งมีกรรมธิการเนี่ยมาพิจารณากลั่นกรองให้รอบคอบอีกนะครับค่ะพ่อคะมีข้อสังเกตทั้งหลายเนี่ยที่สื่อออนไลน์ได้พูดถึงเนี่ยผมก็ได้นำเป็นเสนอในที่ประชุมเหมือนกันนะครับแล้วก็คงจะให้กรรมธิการพิจารณาด้วยครับว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปเนี่ยผมก็ยืนยันเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแปรรูปท่อนเงื่อนใดๆนะครับก็เราต้องการเอาระบบธรรมาภิบาลที่ดีการกำกับกิจการที่ดีนะครับตามหลักกู้ดกอบแนนเนี่ยมาใช้กับรัฐวิสาหกิจการจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับค่ะแล้วสรุปว่ามันจะไม่มีการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองในอนาคตใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของอำนาจหน้าที่ของสคนรเนี่ยค่ะผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในอำนาจหน้าที่ของคนรเนี่ยนะครับอำนาจหน้าที่ของคนรเนี่ยคนรเนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนนะครับองค์ประกอบส่วนที่1ก็คือเป็นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะนั่งเป็นประธานคนรแน่นอนครับว่าทำไมจำเป็นต้องเป็นท่านนายกรัฐมนตรีอย่างที่ผมกล่าวไปถึงตอนแรกว่าในอดีตที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจไม่คนไม่สนใจในอดีตท่านนายกก็ไม่ให้ความสนใจกับรัฐวิสาหกิจยกเว้นท่านนายกท่านนี้นะครับที่ท่านตั้งเป็นประธานคนรอเองเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเขาไปฟังรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแล้วพอไปฟังรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก็ทำนโยบายเป็นคนละทิศคนละทางมันก็เลยไม่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติบางครั้งก็ให้เป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองสร้างเพื่อนตัวเองมาเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจทำให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยทำประโยชน์ให้กับพรรคของตัวเองในจังหวัดของตัวเองไม่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติตรงนี้ครับคนรถึงจำเป็นต้องให้ท่านนายกนั่งเป็นประธานถึงจะบูรณาการของกระทรวงต่างๆได้ในฐานะฝ่ายบริหารนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งก็จะมีรัฐมนตรีที่ท่านนายกเลือกมานะครับครม.เลือกมาทั้งหมดนะครับในอีกประมาณทั้งหมด5คนอันนี้เป็นกลุ่มที่1คือเป็นคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่มาจากฝั่งการเมืองค่ะทำไมจำเป็นต้องมีเพราะว่ารัฐวิสาหกิจคือวิสาหกิจของรัฐบาลยังไงก็ต้องมีนโยบายเชื่อมโยงกับรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจนะครับส่วนที่2ก็คือในส่วนของข้าราชการประจำระดับสูงนะครับก็จะมีทั้งปลัดกระทรวงการคลังที่ดูแลเรื่องการเงินการคลังของประเทศมีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณซึ่งจะคอยจะดูว่ารัฐวิสาหกิจไหนถ้าเกิดมีปัญหารัฐบาลต้องใช้กลไกรัฐวิสาหกิจไปสั่งให้เขาทำอะไรเนี่ยมันจะไปต้องใช้งบประมาณชดเชยนะครับอันนี้ก็มีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเลขาสภาพัฒน์ซึ่งจะเป็นคนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจกับยุทธศาสตร์ของชาติและแผนพัฒน์นะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีผู้อำนวยการสคร.เป็นเลขานุการค่ะก็คือมีการถ่วงดุลอำนาจอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกนะครับผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็จะเป็นเราต้องการความชำนาญของผู้ทรงคุณวุฒิที่มาช่วยขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจนะครับเพราะว่ารัฐวิสาหกิจมันต้องการการแข่งขันนะครับยกตัวอย่างตอนนี้การบินไทยก็ต้องการโผแข่งขันกันมากเลยครับสายการบินในเรื่องธุรกิจน้ำมันก็แข่งขันกันสูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญมาเกี่ยวข้องทั้ง15คนปัจจุบันนี้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีอยู่แล้วนะครับภายใต้ระเบียบสำนักนายกมีท่านนายกเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีอยู่ทั้งหมด11ท่านนะครับรวมข้าราชการประจำและก็มีผู้ทรงคุณวุฒิอีก8ท่านนะครับผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็มาจากภาคเอกชนและปัจจุบันนี้เราก็ได้องค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มาช่วยพัฒนารัฐวิสาหกิจเยอะมากนะครับเช่นปัจจุบันนี้ก็มีท่านดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลนะครับคุณบรรทูลนะครับล้ำสันมีอาจารย์ธรรมศักดิ์
มีคุณรัฐีสุจริตกุลตรงนี้ครับมีท่านผู้ว่าวิรัชัยสันติประพบตรงนี้ได้มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้นะครับช่วยในการพัฒนาแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นองค์ประกอบใหม่ที่ครร.เราเสนอเนี่ยเราจะลดสัดส่วนของฝ่ายนโยบายฝั่งการเมืองลงเหลือ5คนแล้วก็มีฝั่งข้าราชการประจำระดับสูงเนี่ยอยู่5คนนะครับแล้วก็จะมีฝั่งของผู้ทรงคุณวุฒิอีก6คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้เกิดความสมดุลนะครับค่ะท่านผอ.คะเดี๋ยวเราตรวจสอบข้อมูลกันเพียงเท่านี้ก่อนนะเสียดายว่าวันนี้มีเวลาน้อยค่ะแต่อย่างไรก็ตามชัดเจนมากแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ